วัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง DYICE นะครับในวันนี้ครับผม DYICE จะเปลี่ยนมาเล่นเกม Call of Duty Mobile ก็เป็นเกมใหม่จากGarenaครับผมตอนนี้อยู่ในช่วง Closed Beta นะครับก็จะมาเล่นครั้งแรกให้ผู้ชมดูแล้วกันก็จะเล่นแบบยิงยังโหดเล่นในโหมดทีม Deathmatch แล้วกันครับในตาแรกเราก็ค้นหาไปรอเวลาครับไม่นานหรอกแป๊บเดียวก็เจอครับแล้วก็เจอที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้และผมอยู่ฝั่งตำรวจนะโอ้ Team Deathmatch เป็นด่านนี้ครับผมด่านบ้านผมลืมดูชื่อด่านวะวิ่งเล่นก่อนครับไปสเกาต์กันระหว่างรอคนโหลดมาทางวังนี้อืมเจอแล้วเดี๋ยวเขาก็วิ่งมาอีกเชื่อผมดิเดี๋ยวก็วิ่งมาแต่เราต้องวิ่งไปถึงก่อนนะถ้าเกิดวิ่งไปถึงก่อนแล้วก็แบบรอยิงตรงนั้นก็น่าจะได้เปรียบอยู่ครับตรงรถอะโก้วิ่งไปแล้วใครจะถึงก่อนวู้ฮู้มาดิมาดิครับมาดิครับมาดิครับโอ้โหตัวยิงยังไหนวะเนี่ยโอ้โหยังจะโดนอีก What the fuck อะไรวะใครโดนยิงตรงไหนโอ้โหหลังเข้าแย่แล้วครับเอาหน่อยวะมาดิครับข้างบนก็มีวะต้องระวังกันโอ้โหเล่นกับคนนี่มันไม่ง่ายนะครับปกติตอนช่วงแรกๆที่เราเล่นมาเราจะเจอกับบอทใช่ป่ะแต่พอเล่นกับคนแล้วแบบเขาก็มีความคิดเขาคิดได้เขาควรวิ่งไปทางไหนอะไรยังไงตำรวจเหมือนจะไปลอยมันแล้วเราไม่เห็นโจรเลยมาแล้วยิงจนหมดแม็กพาไม่เข้าด้วยมาดีครับดับเบิลคิลไปยิงไกลด้วยกระสุนผมใกล้จะหมดละเหลือ24นัดสุดท้ายครับเดี๋ยวจะได้เวลาเปลี่ยนปืนละลงมาสไลด์อย่างนี้ก็ตายไปดิครับเปลี่ยนปืนเก็บปืนเอ้ยเก็บมีดมาจากไหนวะปืนเฮ้ยเปลี่ยนปืนก่อนเปลี่ยนปืนโอเคปืนนี้ไม่เคยใช้วะยิงผมก่อนแต่ผมไม่ตายครับยิงไม่โดนหรือเปล่าหมอบไปก่อนครับเราจะใช้ไม้ตายเกมนี้มันดีตรงที่ว่ามีสกิลเนี่ยแหละครับดับเบิลคิวควางระเบิดไปแล้วอันนี้เป็นเครื่องบินติดตัวนะถ้ามันเห็นมันก็จะยิงครับแต่ถ้ามันไม่เห็นมันก็จะไม่โดนและชนะไปที่เรียบร้อยแล้วครับเป็นไงโอ้โหอันนี้จะเป็นไฟนอลคิวนะครับก็คือตัวสุดท้ายที่ใครคิวได้ก็จะได้อันนี้ไปรีเพย์ไปอย่างรอๆครับมันไม่ใช่เราครับน่าเสียดายนะระเบิดที่เราปาไปมันไม่ใช่
เราที่3นะคะแนนเท่ากันนะครับ 1,200-1,400 ครับ Mission accomplished. Good work. ค่า14ค่า11ค่า10แสดงว่าทีมเราค่อนข้างบาลานซ์อยู่นะไม่มีใครแบบโหดจนเกินไปครับก็จบกันไปแล้วครับสำหรับทีมเดธแมทนะก็ต่อไปครับเราก็จะมาเล่นในโหมดของ Battle Royale บ้างนะมาลองดูกันเลยครับ Battle Royale หลังจากที่เล่นโหมดทีมเดธแมทไปเป็นโหมดที่แบบค่อนข้างคลาสสิกมากถ้ากันใครเคยเล่นแบบ CSGO อะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมชอบ CSGO มาแต่แรกอยู่แล้วนะมันก็ทำให้ผมเล่นได้สนุกแต่แบบเล่นค่อนข้างยากครับด้วยความที่มันเป็นโมบายแล้วผมไม่เคยเล่นเกมแนวอย่างนี้มาก่อนนะไม่เคยเล่น PUBG หรือ Free Fire หรืออะไรเลยแล้วมาเล่นครั้งแรกครับของ Galena เลยครับและอันนี้โหมด Battle Royale จะมีเปลี่ยนคลาสด้วยนะมีคลาสคืออาชีพให้เราเลือกครับก็จะมีสเกลมีคราวมีเมดิกมีนินจาครับมีดิฟเฟนซ์ครับแต่ละคลาสก็จะมีความสามารถไม่เหมือนกันครับผมเลือกนินจาเพราะว่าผมจะโดดไปโดดมาครับผมเนี่ยสกิลมันพุ่งไปไหนก็ได้แล้วดึงศัตรูมาก็ได้ครับใช่ป่ะถ้าจำไม่ผิดนะลองดึงคนมาได้ป่ะดึงคนไม่ได้หรอโอ้หน้าแตกอ่านก่อนครับดึงตัวเองไปหาเป้าหมายอย่างเลยอ๋อดึงตัวเองไปหาเป้าหมายได้อย่างเดียวครับแล้วก็มีสกิลติดตัวคือวิ่งแล้วจะไม่มีเสียงนะใช่ไหมลดเสียงการเคลื่อนไหวเออใช่เวลาเดินหรือเวลาย่องอะไรเงี้ยทำให้เวลาแบบเราจะตุ๋ยหลังของคู่ต่อสู้เนี่ยมันทำได้ง่ายครับเขาจะไม่ได้ยินเสียงเรานะมาก็หมดเวลาแล้วครับขึ้นเครื่องบินไป Let's goเรามันเล่นไม่เก่งครับเราก็จะทำการโดดตรงไหนดีวะเนี่ยคนโดดไปเรื่อยๆแล้วครับเราจะโดดแถวนี้แหละโดดวู้แล้วเราจะขึ้นที่สูงครับแต่เราต้องไปเก็บของก่อนนะมาดิวะจะมีของให้เราเก็บวะตรงนี้ลงมายังสวยงามชุบ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 ลูกซองว่ะนี่อะไรอ่ะผมไม่เคยเล่นแนวนี้ผมไม่รู้ด้วยแต่ละปืนคืออะไรอะไรกระสุนอะไรยังไงวะเก็บหมดยังวะหมดแล้วใช่ไหมอยู่ไหนจ๊ะไม่รู้สิผมเก็บของหมดแล้วผมขึ้นที่สูงต่อละสไตล์ผมไม่ใช่สไตล์ไล่ฆ่าซะด้วยเจอว่ะอยู่ไหนเฮ้ยวิ่งออกมาแล้วเหรอมาดีครับมาดิเฮ้ยรีโหลดเสร็จก็ยิงตายเอาตายด้วยสองซะเถอะไปดีกว่าครับหลังจากเราฆ่าหนึ่งคนครับตายไปแล้วหนึ่งนะโหวิ่งหนีสิครับรออะไรครับเล่นไม่เก่งด้วยครับวู้จริงๆเราควรมีสไนสักหน่อยนะผมไม่ใช่สายยิงแบบบู๊ๆอยู่แล้วอะไปแล้วครับเกมนี้จะพิเศษตรงที่ว่ามันมีสลิงด้วยนะขึ้นไปวัวเหมาะสำหรับการขึ้นที่สูงหรือว่าลงมาข้างล่างครับถ้าแต่เราชอบเลยผมชอบขึ้นที่สูงมากกว่าผมอยู่บนที่สูงแล้วผมก็รอดูเขายิงกันนอนไว้ครับแล้วก็หาเป้าหมายไว้แถวนี้มันต้องมีคนมีป่าววะ
ขึ้นที่สูงกว่านี้ได้ไหมเนี่ยเราไม่ได้ละนี่สูงสุดละโอ้เราต้องเข้าวงด้วยนะเข้าวงทางฝั่งนี้โอเควิ่งไปกันครับเฮ้ยมีคนมาครับมาล่วงไปดิอะไรเฮ้ยซอมบี้ว่ะเฮ้ยมีซอมบี้ด้วยครับมาเฮ้ยตายดิครับโดของเฮ้ยซอมบี้มาดิครับมาดิวะตามหมูจ้ะ Chip terminal is almost ready ของครับตกใจหมดเลยเกมนี้มีซอมบี้ด้วยนะโอ้โหยังเจ๋งตัวไปตรงไหนได้วะตายลดระยะเวลาเราวิ่งได้ดีเลยครับ Let's go ตอนนี้เราก็จะเข้าวงแล้วนะใช่ป่ะวะปืนนี้กระสุนครับรีโหลดก่อนครับสวยวิ่งไปชุกูชุกูชุกูเข้าในวงแล้วเราอยู่พยายามอยู่ริมวงไว้ครับเพื่อความอยู่รอดครับเล่นไม่เก่งก็ต้องอันนี้ไว้นะนั่งไว้มีคนไหมมีคนหรือเปล่าวิ่งต่อครับเฮ้ยเราเห็นแล้วไม่ตายสักทีวะโอ้ยกระสุนหมดล่วงไปสิฟะล่วงไปสิฟะนี่แน่วู้ฮู้ you know who am I ปืนนี้ยิงยากเปลี่ยนปืนได้ป่าววะมีปืนที่ดีกว่านี้ไหมเอาแล้วมีรถด้วยครับขี่ได้เปล่าวะฮัลโหลขี่ไม่ได้จริงดิโอเคช่างมันนะหาของต่อครับปืนนี้กระสุนก็จะหมดครับรีโหลดมารีโหลดอัตโนมัติไม่เรากดรีโหลดได้นี่หว่าใส่กระสุนเข้าไปไปครับวิ่งต่อครับ 58คนแล้ววะมาดิ มีคนไหมมีคนหรือเปล่าอยู่สูงไว้อยู่สูงไว้เล่นไม่เก่งก็อยู่สูงไว้โดดชั่วทั้งนะเราก็ไปฟาร์มของกันก่อนดีกว่าครับลงไปข้างล่างกันนี่คือทางลงเราครับลงไปแล้วก็รีบฟาร์มรีบกลับมาที่เดิมครับเพื่อความปลอดภัยโอ้ตกใจหมดเลยไมค์ก็เน็ตมีอะไรบ้างครับเก็บหมดอะไรอ่ะช่างมันแล้วกันไม่รู้ครับเฮ้ยเราเห็นคนวิ่งไหมเห็นดิ Chip terminal is almost ready
collapsing. จะดูของเหรอดูไปดูไปดูไปโอ้ย โอ้ย วิ่งสิจานวิ่งเวทละวงมันบีบเข้ามาครับโอ้วิ่งโอ้ยเจ็บเจ็บเหลือเกินอึ๊บ Airdrop has been delivered ใช้ต่อ Airdrop ใกล้มาถึงแล้ววะเหลือ15คนเท่านั้นครับและเราเห็นเป้าหมายเราแล้วมารีโหลดกันเฮ้ยใครยิงเราวะใครนี่ไงเป้าหมายเราปัง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 เฮ้ยซอมบี้เฮ้ย1 HP ว่ะเฮ้ยเฮ้ยเอาเหรอเอาเหรอ เฮ้ย เจอซอมบี้กัดจะตายครับ What the fuck เฮ้ยคนคนมั้งหลังเอื้อตายจนได้โอ้ยสามีชีวิตรอดมาโอ้ก็สงสัยคงต้องไปฝึกมาเยอะๆกว่านี้แล้วล่ะครับโอ้โหนอกจากคนแล้วครับยังมีซอมบี้อีกนะมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับต้องบอกว่าสุดยอดจริงนะโหมด Battle Royale ของ Call of Duty Mobile ครับฉีกทุกกฎเกณฑ์เจ๋งอ่ะเออสำหรับใครนะครับที่พลาดไม่ได้เล่นโค้ดเบต้าของเกม Call of Duty Mobile ครับต้องบอกว่าโดยปกติแล้วฮะเกมอ่ะจะเปิดเป็นเวลา1สัปดาห์นะครับหลังจากโค้ดเบต้าเทสจบนะก็ให้เตรียมตัวรอกันได้เลยครับผมก็จะได้เล่นแน่นอนครับอีกประมาณ1สัปดาห์หรือ1อาทิตย์ครับก็จะมีโอกาสได้เล่นนะครับผมแน่นอนครับว่าเกมนี้มีหลายโหมดบ้างครับมัลติเพลเยอร์ครับ Battle Royale แล้วก็มีโหมดใหม่อีกหลายๆโหมดเลยนะที่อยากจะให้ทุกคนได้ลองเล่นกันครับสำหรับวันนี้ครับผมดีไวคงต้องลาไปก่อนครับแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆต่อไปนะครับก็ที่สำคัญคือผมก็จะไปฝึกมาเยอะๆนะจะไม่ให้เจอกันครั้งหน้าจะไม่ให้กากลงครับจะเก่งขึ้นครับ โอเคครับสำหรับวันนี้ครับลาไปก่อนครับผมดีไวบ๊ายบายสวัสดีครับ